ับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่เอาละครับกลับมาต่อในช่วงนี้กับช่วงคันปากอยากเผื่อค่ะอยากเผื่อครับช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่นะคะตัวนี้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของรูปร่างช่วงที่ผ่านมากักตัวอยู่บ้านนานกินเยอะไปหน่อยนะคะตัวนี้สามารถช่วยให้เรามีรูปร่างที่ดีได้เพราะว่าเขามีส่วนผสมหลักๆที่พี่เต๋าชอบย้ำบ่อยๆเลยยังไงน้องจอยแอลคานิทีนนั่นเองซึ่งเขามีส่วนช่วยที่ทำให้เราเนี่ยเบิร์นได้ดีมากๆเลยจะออกกำลังกายเนี่ยเดินเนี่ยเหมือนกับวิ่งวิ่งเหมือนกับกระโดดอันนี้พี่เต๋าพูดย้ำบ่อยทุกวันเลยพูดทุกจนน้องจอยจำได้จำได้แล้วนะแล้วก็พี่เต๋าบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าตัวนึงของรายการของเราที่ขายดีมากๆจนพี่ขวัญพี่ลมหลินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหรับสายแบบไม่หวัดไม่หวั่นเลยรับสายเองเลยรับสายเองด้วยนะคะใครสนใจเนี่ยวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นแล้วค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่จำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0911199444ย้ำกันอีกรอบค่ะ0911199444ค่ะครับไปต่อกันเลยที่ข่าวแซ่บๆข่าวนี้เขาบอกว่ามีเป็นอักษรย่อมาอีกแล้วมาให้เราใบ้กันนะคะช่วงนี้ต้องเป็นนักสืบโคนันกันสักหน่อยใครว่าเมาแรงนางร้ายพิธีกรหุ่นแซ่บสร้างวีรกรรมเรื่องมากจนได้เรื่องเขาเล่าอันนี้ไม่รู้นะสงสัยต้องโฟนอินหาแม่เถาแล้วมั้งคือข่าวนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาจากเจ๊มอย108อีกแล้วเจ๊มอยนะคะบอกว่ามีนางร้ายพิธีกรหุ่นแซ่บคนนึงเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ค่าตัวหลักล้านในช่วงของสถานการณ์โควิด19แต่ดันสร้างวีรกรรมความเยอะเรื่องมากจนได้เรื่องสุดท้ายเจ้าของสินค้าแคนเซิลงานชวดเงินล้านไปเลยแล้วเจ๊มอยเขามีการโพสต์เอาไว้นะคะว่านางร้ายนางนี้เนี่ยชีคนนี้นะคะก็มีคนจ้างให้เป็นพรีเซนเตอร์งานด้วยเป็นค่าตัวหลักล้านเลยในช่วงของสถานการณ์โควิดแบบนี้หลายคนก็ไม่มีงานแต่เธอคนนี้ได้งานไปทำไมครับแล้วเจ้าของสินค้าเนี่ยขอให้เธอถ่ายพรีเซนต์สินค้าแต่ชี้แล้วผู้จัดการก็ไม่ไหวเรื่องมากเรื่องเยอะทำเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรแบบนั้นคือเหมือนกับประมาณว่าเจ้าของเขาอยากได้แบบนี้ชี้ก็อยากที่จะทำตามใจตัวเองเอาง่ายๆคือเรื่องมากเรื่องมากนั่นแหละเยอะไปหมดเลยใช่ค่ะสุดท้ายก็คือนั่นแหละชวดเงินล้านไปเลยก็ไม่รู้ว่างานนี้อ่ะคือใครอ่ะก็คือลำไยก็คือลำไยทั้งสวนมานางร้ายนางร้ายเป็นพิธีกรด้วยแล้วหุ่นก็แซ่บมากคุณผู้ชมได้มาสิใครอ่ะเอออยากรู้อยากรู้ทีมงานรู้ไหมฮะทีมงานรู้ไหมนี่นึกออกคนนึงแต่ใช่หรอใครอ่ะไม่ได้ไม่ได้เขียนสิเอาเขียนเร็วแล้วเต่าเข้าสิงเร็วๆขอเร็วๆอยากรู้มีความเป็นไปได้ไหมก็ได้อยู่นะครับใช่ไหมดูเข้าเขาอ่ะเพราะว่าแซ่บไงถ้าเป็นแม่เต่าอยู่แม่เต่าก็บอกว่าความเย็นคนโลกหนาวไปหมดนะแม่เต่าก็จะพูดแบบนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้แค่เดาเอาใช่แต่ทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวต้องรอจากปากแม่เต่าดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยแม่เต่าเนี่ยบอกว่าคันปากอยากจะพูดมากแต่วันนี้เสียดายไม่ได้มาในรายการนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนที่แม่เต๋ามานะครับเอาละครับไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าม้าอ่อนนภาคว่ำสคริปต์เลยพึบเลยไม่พอใจหรือว่ายังไงหรือว่าแบบยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคุณแม่ม้าของเราเนี่ยคว่ำสคริปต์กลางรายการเมื่อเห็นภาพคุณทาทากับสามีหมอสวีทหวานกันรักหวานชื่นโอ้โหทำให้ไม่ดีใจเหรอเขารักกันหวานชื่นอ่ะไม่รู้สิเพราะว่าก่อนหน้านี้ไงมันเกิดฉายาที่ชื่อว่าม้าทัวลงมาไงกับคุณม้าอนภาค่ะไปฟันธงฟันเทิงอะไรก็ที่บอกว่ามีนักร้องที่จะหย่าสามีอะไรเร็วๆเนี้ยหลายคนก็โฟกัสไปที่อมิตาทาทายังกับสามีหมอนะครับว่าต้องเป็นคู่นี้แน่ๆแถมพอมีข่าวออกไปว่ามีคนออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไปปันใจกับสาวหล่อไปคบทอมเนี่ยนะฮะก็หวกว่าไปแย่งแฟนคนนู้นคนนี้มาเนี่ยยิ่งคอนเฟิร์มใช่เขาไปใหญ่เลยนะครับแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับใน IG Story ของสาวทาทาก็ได้โพสต์วิดีโอคลิปรักหวานชื่นขณะที่กำลังทอดเนื้อแกะกินกันอยู่โดยในคลิปเนี่ยยังมีคุณสามีแล้วก็คุณลูกอยู่ร่วมเฟรมหยอกล้อกันสนุกสนานกันหนุ่มกันหนิงอีกด้วยนะฮะน้องจอยงานนี้นะครับเรียกได้ว่าหักปากกาเซียนเลยแรงนะคำนี้ตบปากข่าวเมาส์ได้อย่างสนิทใจว่าเรื่องที่ข่าวลือเนี่ยไม่จริงไม่จริงนะครับแล้วก็หรือว่าเรื่องนี้จะเป็นแค่จ้อจี้หรือเปล่านะครับซึ่งก็เรื่องนี้ร้อนไปถึงคนที่ทำนายทายทักตั้งแต่แรกคือคุณม้าอรณภาเนี่ยนะฮะเขาก็เลยถึงกับคว่ำสคริปต์กลางรายการข่าวใส่ไข่ที่ช่องไทยรัฐนะฮะเมื่อเห็นวิดีโอคลิปของสาวทาทากับคุณหมอมาก็คือบอกว่ามันเป็นภาพที่สวยงามที่ได้เห็นภาพครอบครัวอยู่พร้อมหน้าเราดีใจจะตายที่ข่าวลือไม่ใช่ทาทาและก็หมอเพราะว่าเรื่องของครอบครัวที่มีความอบอุ่นที่มีภาพนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็อีกประการหนึ่งในเร็วๆนี้เนี่ยทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่ชื่อหมอแล้วก็ชื่อทาทาเนี่ยนะครับเขากำลังมีโครงการอันหนึ่งเกิดขึ้น
เป็นโครงการที่เรียกว่า Family แปลว่าครอบครัวซึ่งจะเป็นเรื่องของธุรกิจเลยนะฮะเป็นเรื่องของธุรกิจเลยดังนั้นแน่นอนเลยว่าต้องทำให้เห็นภาพครอบครัวอันสวยงามและอบอุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากและการที่คุณทำเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวจะมาแตกแยกแบบนี้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญนะฮะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือถ้าไม่แตกแยกมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสินค้าที่ออกมาเกี่ยวกับครอบครัวมันก็จะได้มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นกับผู้บริโภคนะฮะด้านพิธีกรร่วมนะครับวันน่าจะเป็นพี่หนุ่มใช่ไหมพี่หนุ่มกับใครนะที่นั่งอยู่นะครับไม่แน่ใจนะฮะก็พูดไปบอกว่าเหมือนแบบพูดแบบนี้เหมือนมีรับลมคมในนะฮะถ้าพูดแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าหน้าม่านเท่านั้นหรอเหมือนว่าสร้างภาพว่ารักกันดีหรือเปล่านะครับแล้วก็พิธีกรปากกล้าอย่างม้าทัวลงเนี่ยก็สู้ตายตอบกลับไปว่ายังไงคะเรื่องราวก็คือแค่นี้ทุกอย่างก็คือหน้าม่านทั้งนั้นเพราะเขากำลังมีโครงการดีๆเกี่ยวกับครอบครัวอย่างสมัยก่อนโตโน่เขาเป็นโสดเขาก็มีโฆษณาเกี่ยวกับบ้านคนโสดและพอไปแต่งงานเจ้าของโปรเจกต์บ้านคนโสดก็ปลดโตโน่เลยทันทีและนี่คือเขาก็ไม่ได้เลิกกันก็เป็นสิ่งที่ดีจะตายเราก็คงดีใจด้วยใช่ไหมอันนี้จะนึกเสียงของพี่มาเอานะใช่ไหมนะฮะอ่ะสงสัยว่าซีรีส์เรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆคุณผู้ชมครับว่าจะจบและลงสรุปเรื่องนี้อย่างไรสำหรับคุณทากับคุณหมอนะจะเป็นจริงอย่างที่มาทัวร์ลงครั้งแรกหรือเปล่าพี่มาก็พูดไปแบบนี้นะฮะแต่ว่ารักกันได้ก็ดีไม่อยากให้เลิกกันเพราะคู่นี้ก็น่ารักครอบครัวน่ารักอีกหนึ่งครอบครัวนะครับนอกจากที่ทัวร์จะลงพี่ม้าออนภานะคะก็ยังไปลงอีกที่หนึ่งนะคะคุณใบเตยอาสยามนั่นเองโดนอะไรครับเขาบอกว่าจบไม่สวยแต่รวยคลอดๆใบเตยเม้นแขวะใครนะคะคือช่วงนี้เนี่ยหลายคนถ้าติดตามเธอนะคะก็คงจะทราบกันดีว่าเธอเนี่ยก็จะมีการไลฟ์ขายสินค้าเป็นสินค้าแบรนด์เนมใครที่เป็นสาวๆที่คอแบรนด์เนมเนี่ยก็จะเข้าไปดูคือเหมือนโดนดราม่าไปครั้งหนึ่งใช่ไหมบอกว่ารับของมาถูกแล้วขายแพงเกินราคาจริงอ่ะคือเหมือนกับว่าของมือหนึ่งเนี่ยราคามันถูกกว่าที่เธอเอามาขายมือสองเนี่ยเพราะเธอเอามือสองมาขายปรากฏว่าเอ้ามีคนเข้าไปดูราคาจริงๆของมือหนึ่งในช็อปทำไมมันถูกกว่าที่เธอเอามาขายซึ่งจริงๆแล้วมือสองควรจะถูกกว่าด้วยซ้ำแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยสภาพหลายๆคนนะที่เขาไปซื้อของมาจากคุณใบเตยเนี่ยเขาเอาออกมาให้ดูเลยถ่ายรูปให้เห็นชัดๆเลยว่าคุณภาพของสินค้ามันไม่ได้มันไม่ตรงปกมันไม่เหมือนอย่างที่เห็นในไลฟ์นะคะก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่ล่าสุดดูเหมือนว่ากระแสดราม่านะคะจะไม่จบนะเพราะว่ายังมีต่ออีกค่ะเพราะว่าน้องชายของคุณใบเตยออกมาโพสต์ข้อความปิดการขายคือช่วงนี้เนี่ยคุณใบเตยเขาก็ปิดการขายไปแล้วล่ะเขาบอกว่าเขาขอพักก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เหนื่อยจริงๆเห็นมีดราม่าเยอะแล้วน้องชายของเธอก็ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าปิดตำนานมหากาพย์ไลฟ์จากวันแรกถึงวันลาขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนทุกคนที่เข้ามาตลอดนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณแม่ใบเตยนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณมือปราบสัมภเวสีเช่นกันค่ะเอาล่ะงานนี้ชาวเน็ตขุ่นเคืองค่ะการกระทำของแม่ใบขึ้นมาพร้อมกับถามกลับด้วยนะว่าท้องอยู่ทำแบบนี้ก็ได้หรองานนี้เนี่ยคงไม่ใช่แค่ชาวเน็ตละค่ะที่พากันสาบส่งสองพี่น้องที่ไม่รู้สึกสำนึกในการเอาเปรียบคนอื่นอันนี้จอมไม่ได้พูดนะแต่เป็นที่ชาวเน็ตเขาพูดกันมาชาวเน็ตเขาพูดใช่จนเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาอีกรอบนึงเพราะว่ายังมีหลายคนเลยที่เขาติดตามข่าวการเอารัดเอาเปรียบและอีกอย่างนึงมีหลายคนนะที่เขาเนี่ยพยายามที่จะส่งของคืนไปให้กับคุณใบเตยแล้วของเงินคืน บางใบก็คืนได้บางใบคุณใบเตยก็บอกว่าไม่รับคืนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ใครมีเงินก็ซื้อนะฮะซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องไปบอกเขาว่ามันแพงกว่าไม่แพงกว่าไม่รู้อ่ะแล้วแต่คนอ่ะคือไม่ซื้อก็คือจะคนเราเนาะเป็นดาราจะทำอะไรมันก็ต้องโดนว่าไปหมดอ่ะนะฮะคือประเด็นมันอยู่ที่ราคานี่แหละแล้วก็สภาพของสินค้าได้ไงมองแล้วบอกมันแพงเกินนะไม่เราบางคนมาพูดแบบว่าก็อยากจะซื้อพอซื้อไปแล้วคือมันไม่เหมือนกับคุณภาพที่แบบดูกันในไลฟ์สดอ่ะใช่พอแบบโอ้โหดูไลฟ์สดสวยงามมากแต่พอไปได้ของไปถึงที่บ้านปั๊บมันคุณภาพมันไม่ได้สภาพมันไม่ได้เหมือนกับตอนที่เห็นใช่ก็เลยแบบเหมือนจะเรื่องนี้จบไม่สวยนะแต่ว่าก็ตอบกลับไปแรงๆเหมือนกันนะก็เอาเรื่องเอาความเหมือนกันนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับเช่นเคยเดี๋ยวไปเบรกกันก่อนแต่ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับสำหรับโซโซโน่นะคะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโซโซโน่จำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์091-119-9444ย้ำกันอีกรอบค่ะ091-119-9444ค่ะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าดาราเนี่ยก็เห็นหลายคนเล่นหวยนะแต่บางคนก็ถูกกันทุกงวดเลยแต่ว่ามีดราม่าขึ้นมามีดราม่าดาราคนหนึ่งนะยังไม่พูดว่าเป็นใครนะครับไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยบอกว่าถูกทุกงวดถูกบ่อยเหลือเกินถูกจนเขาบอกว่านี่แหละคือกลโกงที่มันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยครับพักไปคุยเดี๋ยวครับ